ประมาณนี้แหละครับไม่ซีเรียสต่อไปแต่ไม่ซีเรียสทุกคนบอกว่าไม่ซีเรียสค่ะอ๋อโอเคนะสนุกดีสนุกดีโอเคโอเคไม่คลิปพวกเราสองคนคุยไม่ได้บางเวลาต้องเขาจะน้อยใจแต่ว่าต้องต้องพูดถึงจริงๆแล้วแต่ละที่มันแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยถ้าเป็นตลาดคล้ายๆตลาดนัดใช่ไหมมันก็ได้คราวนี้คือถ้าเขาขายได้เนี่ยแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาว่าก็เขาน่าจะคือไม่ผิดแต่มันแค่แน่นใช่ไหมมันแออัดถือว่าไม่ผิดอ่ะไม่ผิดเนาะใช่แต่ว่าก็ต้องแล้วแต่สถานที่อ่ะอาจจะด้วยในกรุงเทพคนมันเยอะใช่ครับคนมันเยอะแล้วก็คนขายของก็เยอะมันก็เลยเขาเรียกว่าแออัดแออัดคือใช่แออัดคือแบบใช่ใช่อึดอัดอึดอัดแออัดไม่เข้าใจแออัดไม่ทำไมเยอะหมายถึงมีร้านค้าเยอะเดินมีผู้คนผ่านไปมาเยอะมันแออัดมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดใช่ซึ่งไทยเราไม่ได้ดูว่าได้ครูเอว่าได้สำหรับครูเอว่าได้ไม่ใช่ผิดคนใหม่ใช่แล้วแต่สถานที่บางที่อาจจะแบบไม่ถูกต้องแต่บางที่ก็ทำได้เพราะว่าน่าจะส่วนใหญ่คนเกาหลีเขาไปกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพก็จริงๆทุกที่เป็นทุกที่ก็เป็นใช่ทุกที่เนาะไม่เหมือนต่างจังหวัดใช่แล้วก็ไม่ใช่ช่วงเวลาด้วยมันตลอดเวลาใช่เพราะว่าคนต่างจังหวัดเข้าไปในกรุงเทพไปทำมากินไปขายของเพื่อที่จะเอาเงินกลับมาบ้านต่างน่าจะไม่ใช่ผิดคนไหมนะไม่ค่ะไม่คำถามที่5นะคะก็ดูช่วงวัยดูอายุแต่ถ้าเราไม่รู้ดูสิเนี่ยมันก็ดูเงินเป็นดูเงินก็อายุ25เนี่ยน่าจะดูเงินอายุ25แต่ว่าจริงน้องคะใช่แต่อายุ48เนี่ยวันจริงๆก็ต้องทำอะไรก็ไม่เป็นไรจะเรียกน้องหรือพี่ก็ได้สมมติว่าถ้าไม่รู้โอ้คุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมก็น้องคะหรือพี่คะก็ได้ไม่เป็นไรก็เลยผมสอนจริงๆผมบอกเขาแล้วว่าไม่ซีเรียสใช่ใช่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแต่พอว่าทำนั่นจะทำไมเขาถามแบบนี้ว่าเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขางงไม่ตัวอย่างว่าถ้าผู้เอ๋เป็นลูกค้าคนพนักงานแล้วก็ถ้าเรียกว่าน้องครับถ้าอย่างนั้นอะไรวะอายุเท่าไรอายุน้อยแล้วก็เดียกคุณเธอรู้ไหมเพราะไหมแต่คนไทยอันนี้สมมติชิเชอร์อายุ40ใช่ไหมแต่แบบน้องคะคนไทยชอบโอ้เราเด็กไม่สารกนาแต่คนเกาหลีไม่ได้ไม่สารกนาเนี่ยก็มีเรียนเนี่ยผมแค่ยังอายุ20อยู่แต่เกาหลีพี่ผมน่าจะดูเหมือนเก๋ขนาดนั้นก็เรียกน้องอย่างเดียวไปเลยอ๋อเขาเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ซีเรียสค่ะไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้คุณคะใช่นั่นใช่ไหมคุณค่ะไม่ต้องพี่ไม่ต้องน้องแบบคุณคะแต่จริงๆถ้าเป็นส่วนใหญ่คนไทยกันเขาก็มันดูประมาณนิดนึงนะเพราะว่ามันดูได้ว่าเด็กนี้ก็เพิ่งเรียนจบมากหรืออะไรๆแบบนี้ประมาณเอาอ่ะใช่ประมาณเอานะใช่ค่ะจริงหรออะไรนะสองความคุณนี่เขาถามว่าเขาสามารถใช้ได้ไหมมันเขาใช้คัดที่เขาถามว่าอันนี้นี่เขาถามว่าสุภาพไหมหรือว่าไม่สุภาพใช้ได้แต่ถ้าสมมติเราจะใช้กับคนที่เราไม่รู้จักอาจจะใช้คำว่าจริงหรอคะจริงหรอครับหรืออะไรนะคะอะไรนะคะดีกว่าเด็ดให้เติมคำว่าครับค่ะอันนี้ดีกว่าสุภาพกว่าแต่จริงๆถ้าไม่มีครับกับค่ากับคนสนิทกันใช้ได้แต่ไม่สุภาพนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะไม่เข้าใจเลยทำมาเพราะว่าทัศนิกันเนี่ยผมคุยกับผมก็สนิทขนาดนี้ทุกคนรู้สึกได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็บางเวลาผมมองฟังอะไรนะได้ไม่ใช่ใช่ได้เดี๋ยวก็คุยบอกว่าจริงหรอได้ได้อยู่วันนี้ได้700คนนะครับ
วันนี้ได้เป็ดร้อยคนครับจริงหรออะไรแบบว่าแม่วันนี้ได้พุทธิตามเป็ดร้อยคนครับจริงหรออ่าได้แต่ว่าเด็กก็สนิทกันเพื่อนทำงานใช่หรือว่าหรือว่าอะไรสนิทเพื่อนกันก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาครอบครัวกันก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ไม่เอาน่าจะมีแบบนี้ไหมดูว่าเขาฟังมีอ๋อปัจจุบันมีใช้ได้เหมือนกันลงนะครับใช่ไม่สามเนียงไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่อ๋อถ้าไม่เข้าใจไม่เอาไม่เข้าใจไม่ได้ต้องใช้คำว่าไม่ใช่ไหมไม่อร่อยไม่เผ็ดไม่เอาไม่รอดไม่ได้นะไม่ใช้ดีกว่าแต่คือถ้าเราเพิ่งเรียนรู้ภาษาไทยแบบพื้นฐานเบสิกเราควรใช้คำว่าไม่ใช่แต่มันอยากรู้ว่าบางคนใช้อยู่หรอยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรเหมือนสวัสดีค่ะเออนั่นน่ะสิไม่เอามันคือมันได้เพิ่มความสนุกสนานมันได้แต่มันไม่ค่อยถูกหลักภาษาเข้าใจเข้าใจบางคนจะไทยนะคนที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเป็นสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็มีนะเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นเพิ่มความสนุกมากกว่าคนไทยแบบเพิ่มความสนุกเช่นสุนี่นี่ก็มีสุนี่คืออะไรเนี่ยสุนี่อะไรสุนี่หนึ่งสวัสดีแล้วพร้อมแบบสุนี่มียูทูบเบอร์มีโอ้ไม่ชอบยูทูบเบอร์เลยเพราะฉะนั้นเบสิกคุณต้องรู้ว่าสวัสดีใช่แต่แบบสวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยไม่เอาใช่พื้นฐานเลยไม่เอาแต่แบบว่าถ้าสนุกอาจจะไม่เอาโอเคโอเคมันจริงๆทำนับสนุกสนานแต่ว่าเป็นบ้าโบนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเราเพิ่งเรียนรู้ภาษาไทยเอาแบบพื้นฐานให้เรารู้จักว่าไม่เอาไม่ดีไม่กินไม่อร่อยแล้วเด็ดมันชีวิตธรรมดาทำผมไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ทำผมบอกว่าไม่เอาเขาจะไม่อร่อยไม่แพงจริงๆต้องบอกอ๋อไม่แพงนะแต่ว่าไม่แพงเขาจะเข้าใจไหมว่าไม่เข้าใจเขาอาจจะเข้าใจแต่ว่าเขาคิดว่าคนนี้เป็นคนต่างชาติใช่โอเคโอเคเอาไหม one two three ก้าวเขาก้าวแล้วอ๋ออันนี้นะอันนี้พงศ์ศรีเดินมาเกี่ยวกับคือเด็กความเด็กต่างกับภาษาไทยนะครับการเขียนกับการอ่านนะครับก็ทำไมเด็กต่างกันพงศ์ชอบภรรยาของพงศ์ก็ชอบคู่เอกก็น่าจะชอบด้วยว่ามามีแห้งมามีเกี่ยวบะหมี่แห้งอย่างเพราะว่าตอนแรกคิดว่าพงได้ยินอยู่ทุกครั้งทุกเวทีพงได้ยินอยู่ใช้อยู่ว่าบะหมามามีเจไม่ใช่ไม่ใช่บะมีบะใบไม้แล้วบะใบไม้บะหมี่อาเจมันทุกคนไม่ใช่บะหมี่นะทุกคนบอกว่ามามีทุกคนบอกว่าบะหมี่ออกเสียงแบบเบาบะใบไม้บะหมี่แต่เวลาเขียนบะหมี่เวลาพูดบะหมี่บะหมี่ถูกไหมบะหมี่เกี๊ยวถูกไม่ภาษาไทยคือคุณจะอธิบายยังไงเวลาเขียนน่ะมันออกเสียงชัดเสียงหนักแต่เวลาที่เราพูดเราจะใช้อะบอใบไม้สระอะแบบออกเสียงเบาเช่นบะหมี่เราไม่พูดบะหมี่มามีได้ไหมมามีบะหมี่มามีแห้งพงก็ม่วนไปสื่อมามีแห้งเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นต่างชาติแล้วพูดมีความคล้ายๆพอฟังออกเขาก็เข้าใจมามีหนามามีแห้งไม่ได้จริงๆบะมามีบะพูดได้ถ้าคนฟังเข้าใจใช่บะหมี่มีแบบนี้มีไหมครับมีอีกเยอะเลยแต่ตอนนี้นึกไม่ออกอ๋อเหรอเราเป็ดเลยคนเมื่อเจ็ดเลยคนเราจะทำเรื่องนี้นะโอเคโอเคช่วงชีวิตจริงเมืองไทยเป็ดปีผมบอกว่ามามีน้ำแต่แม่ค้าเข้าใจใช่ไหมใช่ถ้าเขาเข้าใจก็ใช้ได้แต่มันจะเวลาที่เราเขียนเท่านั้นแหละ
เราต้องเขียนให้ถูกอ๋อเขียนให้ถูกแล้วก็ลูกก้นแล้วก้น native speaker ลูกก้นก็เจ้าของภาษาลูกก้นมามีน้ำบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งอ๋อจริงๆบะหมี่หรอทำไมพ่อพูดว่ามามี่มามี่หรอเพราะว่ามันมาม่าเนี่ยมาม่าเป็นมอม่าไหมมอม้าข้อสี่นะคะข้อสี่ค่ะเพราะว่าไม่มีรูปศัพท์ในภาษาไทยใช้ในปัจจุบันปัจจุบันคือเขาไม่มีใช้แต่ในสมัยก่อนมีใช้ภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัวปัจจุบันจะใช้อยู่แค่42นะประมาณนั้นเพราะว่าพอขวดกับพอคนใบๆแล้วใช่แต่เขายังคงให้มีอยู่ใครมาเรียนก็ยังต้องท่องขอขวดขอคนทำไมถึงว่าที่อนุบาลที่กระทรวงยังสอนอยู่ยังสอนอยู่แต่คำศัพท์ในภาษาไทยไม่มีใช่ค่ะแล้วเด็กเขาได้ยินจากว่าเขาได้ยินว่าเหตุผลที่ครอบครัวกับครอบครัวให้ไปคือว่าอันนี้เดียวกันเลยนะพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดมันรุ่งมันสร้างพิมพ์ดีดถ้าพิมพ์ดีดก็มันช่องว่างไม่ฐานไม่พอแล้วก็เบื่อก็ให้ไปเลยไม่ใช่หรอไม่น่าใช่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้แค่นี้นะคะวันนี้ก็วันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณมาก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 โอ้ยินดีค่ะแต่เราจะทักทายกันนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบาย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 โอเคขอบคุณครับค่ะครับโอ้ยดีจังเลยสนุกมากเลยสนุกมากเลยสนุก